โยสวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้พี่จะมาตอบคำถามน้องๆที่ถามมาว่าวิชาเคมีเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับพี่ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวเคมีนะครับในฐานะที่เคยอ่อนเคมีนะฮะที่เคยเตรียมตัวสอบเคมีแล้วสามารถทำได้ท็อปนะไม่ว่าจะเป็นตอนสอบเข้าหรือว่าอยู่ที่เตรียมทหารก็ได้ท็อปเหมือนกันเทอมที่เตรียมทหารเทอมแรกเนี่ยพี่ได้เคมี98เต็ม100นะครับแต่เทอม2ก็ไม่ได้จริงจังกันมันมากนะครับเพราะว่าอาจจะติดหลับติดเล่นอะไรเงี้ยก็จะมาบอกวิธีการว่าเคมีเนี่ยเราสอบของเตรียมทหารสอบทั้งหมด6เรื่องนะครับ6เรื่องก็คือสสารโครงสร้างอะตอมปริมาณสารสัมพันธ์ตารางธาตุแล้วก็พันธะเคมีนะครับ6เรื่องนะครับอีกอันนึงก๊าซของแข็งของเหลวนะครับ6เรื่องเวลาเราเรียนเคมีเนี่ยบทที่เราต้องเรียนก่อนคือสสารกับโครงสร้างอะตอมอันนี้ต้องแน่นนะพอโครงสร้างอะตอมปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจตารางธาตุพื้นฐานแล้วเราค่อยข้ามไปเรียนตารางธาตุนะท่องออกไซด์ซัลไฟด์คลอไรด์ได้ต้องท่องได้นะแล้วเราจะเข้าใจอย่างท่องแท้ใน20ธาตุแรกนะครับแต่ว่าเราอาจจะผสมไม่เป็นพอตารางเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปพันธะเคมีแล้วเราจะผสมธาตุเป็นเราจะแยกโมเลกุลเป็นนะครับทีนี้แกนสำคัญที่ทำให้พวกเราทำไม่ได้คือเราไม่เข้าใจตารางธาตุนะพี่มาแนะนำหนังสือเล่มนึงนะเล่มนี้เป็นเล่มที่พี่สรุปเองให้ดูก่อนสรุปเคมีเตรียมทหารเป็นเล่มที่สรุปเองเอามาจากไดอารี่พี่นะพี่ก็สรุปออกมาเป็นแก่นแท้ว่าเราควรเตรียมตัวยังไงนะครับย้ำนะว่าอันนี้ให้ดูเฉยไม่ได้ขายนะให้ดูเฉยนะแปะสรุปเราต้องมีสรุป1เล่มว่าแก่นแท้ของเคมีของเราน่ะคืออะไรเราต้องมีสรุป1เล่มนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่เราต้องรู้ก่อนเวลาจะทำเคมีเนี่ยคือตารางธาตุเว้ยทีนี้เรามาดูตารางธาตุกันนะครับตารางธาตุอันนี้ตารางธาตุมาตรฐานนะครับดูนะเห็นปะสิ่งที่เราต้องทำคือเองต้องท่องตารางธาตุเนี่ยให้ได้40ธาตุแรกสเต็ปแรกนะท่องตารางธาตุให้ได้40ธาตุแรกก่อนท่องทุกตัวนะท่องได้รู้ว่าอยู่หมู่อะไรท่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนให้ได้ดูค่า EN ค่า AE ค่าอะไรต่างๆให้ได้นะครับท่องได้หลังจากนั้นเองก็ต้องมาท่องทั้งท่อท่าอะไรวะท่องธาตุหมู่1หมู่2ลงทีละธาตุเลยเช่นหมู่1เนี่ยท่องไล่นาของโรบินฮูดเคาน์เตอร์สไลด์ฝรั่งเศสอันนี้เป็นสูตรที่พี่ใช้นะแล้วก็หมู่2บีเมก้าสบาลาเฮอะไรเงี้ยมันต้องท่องได้ลงลึกทีละหมู่3กึ่งโลหะใช่ป่ะหมู่4หมู่5หมู่6ชาโคเจนหมู่6ไฮโดรเจนหมู่8หมู่7อะหมู่8ก๊าซเฉื่อยเองต้องลงดีเทลลึกอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้40ตัวแรกเองต้องท่องแบบพุนเลยจำค่า EN ค่าอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้พอ40ตัวปุ๊บได้ปุ๊บเนี่ยสเต็ปที่2มาเรียงหมู่เองจะได้หมู่1ถึง8เองต้องได้ทุกตัวถ้าถามว่าหมู่8มีตัวอะไรบ้างเองต้องรู้ทุกตัวเนี่ยฮีเลียมนีออนอาร์กอนอะไรเงี้ยต้องรู้ทุกตัวพอรู้งี้ปุ๊บเองสเต็ป3เองมาท่องทรานซิชันตรงนี้ทรานซิชันตรงเนี้ยเรียงมาทุกตัวแล้วก็จัดเรียงอิเล็กตรอนนะพอรู้สึกโครงสร้าง1 2 3ปุ๊บคราวนี้เองต้องเขียนตารางธาตุได้ละเขียนเป็นตัวเลขไม่ต้องจำธาตุนะเขียนเป็นตัวเลขก่อนพอเขียนเป็นตัวเลขคือถ้าเราท่องตารางธาตุได้เนี่ยยังไงก็ได้เคมีไปแล้วครึ่งนึงอ่ะเขียนเป็นตัวเลขก่อนนะตัวที่มันออกบ่อยๆเนี่ยคาร์บอนนีออนออกซิเจนเนี่ยโพแทสเซียมอะฟอสฟอรัสอย่างเงี้ยกัมมันถันอย่างเงี้ยคือมันออกบ่อยมากไอ้พวกเนี้ยมันต้องเข้าใจถึงอนูมาเลยว่าโมเลกุลยังไงอะตอมมันยังไงค่าเอ็นค่าความหนาแน่นยังไงนะครับคือพอเราท่องเนี่ยถ้าเกิดเราท่องตารางธาตุได้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะพอท่องตารางธาตุได้ปุ๊บเนี่ยก็มาทำบทสสารกับปริมาณสารสัมพันธ์นะพี่ก็ย่อให้แล้วนะครับบทสสารกับปริมาณสารสัมพันธ์ตรงเนี้ยดูนะเนี่ยเราต้องมีสมุดจดหนึ่งเงี้ยหนึ่งเล่มเว้ยอันนี้สมุดของพี่นะสมุดจดหนึ่งเล่มแล้วเราก็จดเนี่ยโจทย์ถามมาง่ายๆเนี่ยโจทย์ถามง่ายๆเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอสัญลักษณ์ใดเป็นธาตุออกซิเจนแต่ละอะไรเป็นธาตุคาร์บอนอะไรเงี้ยมันก็ถามง่ายๆการจัดเรียงแบบลาตินเงี้ยคาร์บอนโซเดียมก็คือเนทิอุมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีการจัดเรียงการคิดค้นอะไรเงี้ยเนี่ยพอบทที่2มันก็ต้องมี
มีการสรุปโครงสร้างบทที่2เราต้องสรุปเองนะเว้ยอันนี้คือแล้วเราก็ไปหาหนังสือต่างๆอ่ะมาช่วยสรุปนะครับแล้วแต่พี่แนะนำตำนานเคมีของพี่นะครับตำนานเคมีของพี่2เล่มเป็นโจทย์ท้ายบทแต่ละเรื่องอย่างละเอียดยิบเลยเป็นพื้นฐานที่เราทำต่อยอดได้ดีนะครับเนี่ยเราสมควรที่จะรู้ทุกเรื่องแล้วก็มาตารางธาตุเนี่ยตารางธาตุจะเป็นบทที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องเคมีได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นเพราะมันจะลงดีเทลลงลึกแต่ละบทนะแล้วก็ไปพันธะเคมีเป็นบทสุดท้ายที่มีความยากแต่มันมากนะพี่เขาชอบเคมีเพราะว่าพี่ชอบเพราะว่าพี่ท่องตารางธาตุได้ถ้าพี่ท่องตารางธาตุไม่ได้พี่จะไม่ชอบนะครับแล้วพี่ก็มาแยกบทเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างโมเลกุลนะครับรูปร่างโมเลกุลมีขั้วไม่มีขั้วแรงลอนดอนแรงไฮเดรชันอะไรเงี้ยเพชรแกลไฟต์เงี้ยมันแตกต่างยังไงมันก็หนุกดีนะเนี่ยเรโซแนนซ์เป็นยังไงรูปร่างโมเลกุลนะครับแล้วก็พวกเนี่ยทรงเรียนสีหน้าเป็นยังไงเนี่ยรูปร่างโมเลกุลต่างๆเป็นยังไงที่ก็จดไว้เยอะแยะเลยคือประเด็นคือเราได้ลงดีเทลลึกมาหรือเปล่าว่าเราที่บอกว่าไม่ชอบอ่ะเนี่ยพี่จดไว้สมัยก่อนคือไม่ใช่อ่านหนังสือเล่มเดียวนะอ่านเกือบ20เล่มอ่ะแต่ว่าถามว่าหนังสือเล่มไหนดีหนังสือที่เป็นคีย์แมนของการเรียนเคมีอ่ะหลายๆคนอาจจะเรียนเคมีอุ๊เข้าใจในทฤษฎีแต่ไม่มีแบบหัดแนะนำตำนานเคมีมีอยู่4เล่มอันนี้คือสุดละทำ4เล่มปุ๊บเล่มละ2รอบ3รอบแน่นแหละเคมีนะครับแล้วก็มาทำข้อสอบเก่าถ้าไม่ทำแบบนี้เราไม่เข้าใจไงบทที่ยากสุดคือบทพันธะเคมีกับปริมาณสารสัมพันธ์ที่เป็นคำนวณเคมียากยอมรับว่ายากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันก็ไม่ยากนะครับก็อันนี้เป็นของเคมีคือมันต้องจดเรื่อยๆอ่ะมันต้องจดทฤษฎีเรื่อยๆจากการที่เราทำโจทย์เราทำโจทย์แล้วมันจะได้ทฤษฎีเรื่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่ท่องตารางธาตุเลยแล้วจะเก่งเคมีพี่ต้องบอกว่าพี่แสดงความเสียใจด้วยนะมึงไม่มีทางเก่งบอกตรงๆถ้ามึงไม่ท่องตารางธาตุ108ธาตุได้คล่อง40ธาตุแรกแล้วก็มาเรียงทีละหมู่แล้วก็ทานสิชาติทีตัวไม่มีทางเก่งดูปานชานะไม่มีทางเก่งจริงๆแล้วมึงก็จะไปต่อไม่ได้แล้วมึงก็จะติดปัญหาก็คือพี่มาบอกคีย์แล้วไงว่ามึงต้องท่องตารางธาตุให้ได้ไฮโดรเจนฮีเลียมลิเทียมเบเรียมโบรอนคาร์บอนเนี่ยมึงต้องท่องให้ได้การจัดเรียงอิเล็กตรอนต้องท่องให้ได้โมหนึ่งมีกี่ตัวท่องให้ได้ทุกตัวไหนมันโมกุลใหญ่จุดเดือดจุดลมเหลวเนี่ยพี่เมื่อก่อนนะถึงขนาดลงทุนท่องจุดเดือดจุดลมเหลวในเป็นโมนะเว้ยเนี่ยจุดเดือดจุดลมเหลวให้ดูก็ได้อะจุดเดือดจุดลมเหลวเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจว่าไอ้โมเนี่ยที่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์เพราะอะไรที่มันเดือดหนักๆเพราะอะไรอันนี้เป็นพันธะโลหะอันนี้เป็นพันธะคูเรนต์อันนี้เป็นพันธะไฮโดรเจนมันต้องแยกออกไงโอเคปะเองมี2ทางเลือก1เองไปหาเรียนก็ได้แล้วก็มาสรุปเอา2เองจะเอาเล่มนี้ไปต่อยอดก็ได้อ่านรอบเดียวถ้าเกิดใครทำโจทย์แล้วจะรู้ว่าพี่สรุปดีไว้ดีมากเอาเองเอาเล่มพี่ไปต่อยอดก็ได้แล้วก็ไปทำตัวผัดเพิ่มเองก็จะเข้าใจหรือเองจะไปสรุปใหม่ก็ได้แล้วแต่เองเลยไม่มีปัญหาอันนี้มันแค่ต่อยอดเองจะไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่ของเล่มเนี้ยที่พี่มาแนะนำเนี่ยคือมันเป็นคีย์สรุปอ่ะเองแค่เอามาต่อยอดเองก็จะสรุปผมพี่เนี่ยเอาไปใช้ต่อยอดไม่ต้องขาใหม่ละสิ่งที่ส่วนใหญ่ชอบเสียไปมากสุดคือเวลาชอบเสียเวลาชอบเสียเวลาทำไมต้องไปค้นคว้าใหม่วะในเมื่อ10ปีที่ผ่านมาอีก10ปีที่ผ่านมากับอีก15ปีเคมีมันก็เหมือนเดิมอ่ะทำไมต้องค้นคว้าใหม่วะเองก็ซื้อต่อยอดไปดิชอบไปเสียเวลาค้นคว้าเองปัญญาอ่อนแล้วไงหนังสือมันดีอยู่แล้วหนังสือทุกเล่มมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเองชอบไปเสียเวลาค้นคว้าใหม่เพราะเชื่อว่ามันดีกว่าทำไมไม่เดินตามคนที่เขาสำเร็จวะฮะน้องๆที่รักทุกคนพี่ไม่เข้าใจเลยนะเขามีโมเดลเขียนว่าถ้าเจนต้องทำยังไงทำไงก็แค่เดินตามไม่ต้องคิดเยอะเลยสาเหตุที่แม่งทำไม่ค่อยทันกันแล้วก็สอบไม่ค่อยติดกันก็ต้องคิดเยอะไงทำไม่สำเร็จแล้วก็ต้องมาเหนื่อยซ้ำซ้อนแทนที่จะเอาปีเดียวให้มันจบชอบมาเหนื่อยซ้ำซ้อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกกว่าจะติดมันก็สาหัสอ่ะเข้าใจว่าสาหัสแต่ว่าทำไมมันเราต้องไปเหนื่อยอย่างนั้นนะเข้าใจปะเนาะก็ไปท่องตารางธาตุนะครับอันนี้เป็นคีย์ที่พี่มาแนะนำเนาะก็ไม่รู้จะพูดไงละเรามาทำดูแล้วกัน